ตำนานคนดังนับเป็นอีกหนึ่งฮีโร่ที่เคยสร้างชื่อเสียงและความสุขให้กับคนไทยค่ะสำหรับอดีตนักมวยสากลชื่อว่าสมรักคำสิงที่เคยคว้าเหรียญทองโอลิมปิกมาให้คนไทยได้ชื่นชมซึ่งชัยชนะในครั้งนั้นนะคะทำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปตลอดกาลเพราะนอกจากจะสามารถมัดใจประชาชนคนไทยได้แล้วพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ยังอดชื่นชมเขาไม่ได้ค่ะโดยนาวาตรีสมรักคำสิงราชนาวีเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นในโอลิมปิกฤดูร้อนปี1996ที่เมืองแอตแลนตารัฐจอร์เจียสหรัฐอเมริกาค่ะคุณสมรักค่ะเป็นชาวหมู่บ้านโนนสมบูรณ์อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเกิดเมื่อวันที่16มกราคมปี2516ในครอบครัวที่ยากจนเป็นบุตรคนกลางในจำนวน3คนของนายแดงและนางประยูนคำสิงมีชื่อเล่นว่าบาสค่ะก็เพราะว่าต้องการให้คล้องจองกับชื่อเล่นของพี่ชายซึ่งเป็นนักมวยด้วยกันคือคุณสมรสคำสิงที่มีชื่อเล่นว่ารถเนื่องจากคลอดบนรถโดยสารนะคะระหว่างเดินทางไปสถานีอนามัยอำเภอค่ะโดยคุณสมรักนะคะเป็นเจ้าของเหรียญทองกีฬาโอลิมปิกคนแรกของประเทศไทยเป็นหนึ่งคนนะคะที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชอย่างใกล้ชิดซึ่งเจ้าตัวค่ะได้ย้อนรำลึกไปถึงเหตุการณ์ที่ตนเองจะไม่มีวันลืมไปชั่วชีวิตกับการขึ้นชกมวยสากลสมัครเล่นในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเมื่อ20ปีที่แล้วโดยระบุว่าวันที่4สิงหาคมปี2539เป็นวันชิงโอลิมปิกที่แอตแลนตาเช้าขึ้นมาก็จะนอนในห้องคนเดียวห้ามใครเข้ามาในห้องห้ามใครรบกวนผมจะขังตัวเองไว้ในห้องคนเดียวมันเป็นความสับสนความตื่นเต้นที่เดี๋ยวนอนบ้างเดี๋ยวเดินบ้างทั้งวันเมื่อไหร่จะชกเมื่อไหร่จะถึงเวลาอะไรแบบนี้กระวนกระวายไปหมดนะครับพอใกล้ถึงเวลาก็จะไปไหว้พระสั่นไปหมดเหงื่อเต็มมือที่ไหว้ไปแล้วก็จะมีพระบรมฉายาลักษณ์รูปในหลวงตั้งอยู่บนหิ้งพระจับรูปพระบรมฉายาลักษณ์ออกมาเลยจับแล้วอบอุ่นมั่นใจแล้วก็จับพระบรมรูปนั้นเดินออกจากห้องพักนักมวยขึ้นรถบัสไปจากหมู่บ้านนักกีฬาไปถึงเวทีมวยเข้าห้องพักแล้วก็วางพระบรมฉายาลักษณ์แล้วก็นอนนวดน้ำมันแต่งตัวเสร็จพอถึงเวลาชกก็ไปไหว้แล้วก็กำจับพระบรมฉายาลักษณ์เดินขึ้นเวทีไปด้วยพอไปถึงเวทีเอาไปตั้งไว้ที่มุมและขอพรในหลวงเวลาผมชกมวยก่อนขึ้นเวทีผมจะก้มกราบเวทีแล้วจะบอกว่าด้วยพระบารมีปกเกล้าในหลวงวันนี้ผมขอชนะนะครับทุกครั้งตั้งแต่เด็กแล้วจะพูดคำนี้ตลอดแล้วก็ขึ้นไปชกพอชกนี่ก็นึกถึงในหลวงเพราะว่าตั้งใจเอาไว้ว่าจะนำเหรียญทองไปถวายในหลวงปีนั้นรู้สึกว่าจะเป็นการเฉลิมฉลอง50ปีในการขึ้นครองราชย์ของในหลวงจะเอาเหรียญทองไปเป็นตัวแทนคนไทยถวายให้กับในหลวงแล้วก็ได้จริงๆพอได้ชนะเสร็จก็จับพระบรมฉายาลักษณ์ชูขึ้นมาด้วยเพราะว่าตรงนี้ก็กลายเป็นที่มาของนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นนักฟุตบอลนักวอลเลย์บอลนักกีฬาไทยแต่ละครั้งจะทำการแข่งขันหรือว่าชกมวยแชมป์โลกมวยไทยก่อนที่จะทำการแข่งขันจะถือพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงนำหน้าตลอดซึ่งก็จะมีเฉพาะประเทศเราเท่านั้นเมืองนอกเขาก็ไม่มีก็จะเป็นการบ่งบอกว่าพระองค์ท่านเป็นศูนย์รวมใจเป็นพลังสำคัญเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่สำหรับนักกีฬาตอนชกเสร็จได้เหรียญทองก็มีความวุ่นวายด้านล่างเวทีเกิดขึ้นนักข่าวถ่ายรูปคนรุมแล้วก็มีแพทย์เอาตัวผมไปตรวจโดปตรวจหาสารกระตุ้นในห้องแพทย์นานประมาณ2ชั่วโมงผมอยู่ในห้องแพทย์ห้ามผมออกไปไหนพอตรวจโดปเสร็จก็มีเจ้าหน้าที่สถานทูตเดินมาบอกผมว่าคุณสมรักเมื่อกี้ในหลวงโทรมาจะขอคุยกับคุณสมรักให้คุณสมรักโทรกลับด่วนให้โทรไปเบอร์ส่วนพระองค์คุณสมรักได้กล่าวว่าผมไม่กล้าที่จะโทรพอได้มีโอกาสเข้าเฝ้าก่อนที่จะเข้าเฝ้าจะมีการฝึกซ้อมคำราชาศัพท์ท่าในการนั่งพระองค์ท่านจะนั่งตรงนี้สมรักจะนั่งตรงนี้จากเจ้าหน้าที่ในวังแล้วก็มีการฝึกซ้อมคำราชาศัพท์เวลาพระองค์ถามจะตอบอย่างไรแต่พอเข้าไปจริงๆพระองค์ท่านก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแบบอบอุ่นมีความรู้สึกอบอุ่นเหมือนพ่อคุยกับลูกพระองค์นั่งผมก็นั่งพับเพียบอยู่ข้างล่างพระองค์บอกว่าวันนั้นเราดูอยู่ที่วังไกลกังวลดูสมรักชกเห็นสมรักถือรูปเราขึ้นไปบนเวทีเรานึกว่าเราชกเองแล้วเราก็ลุ้นสมรักตื่นเต้นพอสมรักชนะเราก็เผลอตัวกระโดดโลดเต้นดีใจจนข้าราชการผู้ใหญ่หัวเราะเราก็เลยรู้สึกอายเราค่อยๆนั่งลงซึ่งพระองค์มีความสุขในการเล่าแล้วใบหน้าของพระองค์จะยิ้มพูดไปช้าๆแล้วก็ยิ้มแล้วผมก็เลยถามข้าพระพุทธเจ้าค่ะกระผมควรชกต่อไปหรือไม่พระองค์ท่านได้ตอบว่าอยู่ที่สมรักนะถ้าสมรักคิดว่าตัวเองยังไหวชกต่อได้ก็ชกถ้าคิดว่าตัวเองไม่ไหวก็ให้มาฝึกน้อง
และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนสมรักก็ตัดสินใจเองสุดตื้นตันในหลวงทรงเก็บเหรียญทองเอาไว้และเป็นหนึ่งในคนที่ทำเรื่องให้พระองค์ท่านทรงดีใจในรอบปีพระองค์ท่านเก็บเหรียญผมไว้แล้ว4ปีต่อมาผมก็ได้ไปต่อยที่ซิดนีย์ตอนนั้นผมแพ้ไม่ได้เหรียญกลับมาแต่ว่าผมก็ยังมีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านมีวิจารณ์พลลิศที่ได้เหรียญทองกลับมาก็เอาไปถวายให้กับในหลวงพระองค์ท่านชื่นชมดูเหรียญดูแล้วก็ยื่นคืนตอนนั้นผมนั่งอยู่แถวหน้าๆพระองค์ท่านก็ยื่นเก็บไว้เถอะของเรามีแล้วเหรียญทองของเรามีแล้วผมร้องไห้เลยนะครับตอนนั้นก็คือทุกคนมอบท่านคล้องกับก็เท่ากับว่าเหรียญของผมเป็นเหรียญแรกในปี2539วันที่5ธันวาคมซึ่งเป็นวันเกิดของท่านท่านมาพูดออกทีวีผมนอนอยู่ผมนอนดูทีวีในห้องท่านพูดว่าในปีที่ผ่านมาเรามีเรื่องดีใจอยู่3เรื่องใหญ่เรื่องแรกพระราชาองค์ไหนก็ไม่รู้มาเยี่ยมประเทศไทยเรื่องที่2ก็พระราชาองค์ไหนก็ไม่รู้มาเยี่ยมประเทศไทยแต่เรื่องสุดท้ายคือสมรักคำสิงห์ได้เหรียญทองโอลิมปิกเหรียญแรกผมก็ร้องไห้ช่างเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจค่ะที่เชื่อได้ว่าจะตราตรึงใจทั้งคุณสมรักและคนไทยไปอีกนานแสนนาน